รับต้นสัปดาห์ด้วยสถานการณ์ฝนนะฮะที่ล่าสุดถล่มหนักทั้งเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนพะเยาแพร่3วันติดจนกระทั่งล่าสุดคุณผู้ชมครับที่อ่วมณขณะนี้พาไปดูเหตุการณ์ที่เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะฮะแล้วลองดูสภาพน้ำป่ามันหลากลงมาจริงๆแล้วที่เวียงปักเป้าเนี่ยนะคะฝนที่ตกลงมาแล้วท่วมแบบนี้ดินมันถล่มตั้งแต่ช่วงเช้าหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ตก็มาจากโซลาร์เซลล์ทั้งหมดก่อนหน้านี้ก็เลยล่มหมดเลยชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังเดินเท้าเพื่อหาสัญญาณและส่งภาพได้เพียงเท่านี้แล้วคุณผู้ชมดูแต่ละภาพโอ้โหน้ำไปไหนคุณผู้ชมน้ำจากเวียงปักเป้าจะเข้าอำเภอเมืองแล้วคุณผู้ชมดูมวลน้ำสิเมื่อสักครู่รถไปทั้งคันคราวนี้บ้านไปทั้งหลังแล้วลองดูนะฮะอีกมุมหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นน้ำป่าทะลักลงมานี่ฮะดูสิบ้านไปทั้งหลังเลยต่อหน้าต่อตาแล้วอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่าน้ำป่ากำลังทะลักเข้ามาที่บ้านหลังนึงในเวียงป่าเป้าเหมือนกันก็จังเต้ช่วยคุยด้วยแม่ที่กูกันเลยแล้วเนี่ยคือข้าวของทุกอย่างที่อยู่ในบ้านไปกับกระแสน้ำแล้วชาวบ้านหลายคนที่ออกจากบ้านไม่ทันติดอยู่ในบ้านของตัวเองนี่คือเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมเห็นภาพแต่ละพื้นที่อยากให้ดูตรงนี้กระแสน้ำคือมันทั้งเชี่ยวแล้วมันก็แรงมากจริงๆฝนมันตกต่อเนื่องมาตั้งแต่คืนวันก่อนแล้วพอเป็นฝนที่มันแช่มายาวนานน้ำมันก็ไปสะสมอยู่บนดอยหลังจากนั้นมันก็หลากลงมาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่ะต้องเข้าไปเพื่อช่วยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่รวมไปถึงสัตว์ที่พอออกมาได้ออกมาก่อนเพราะเขาเคยมีประสบการณ์แล้วไงเชียงรายพอมันท่วมแล้วมันตัดขาดเลยจริงๆนี่มันเชี่ยวเชื่อหรือยังอย่าไปเดี๋ยวอยากไปเดี๋ยวอยากไปมันเชี่ยวมากเชื่อหรือยังเดี๋ยวอยากไปเดี๋ยวอยากไประวังหลุมเนอะขนาดมีกู้ภัยแล้วก็มีเชือกในการพยายามพยุงตัวคุณผู้ชมดูความเชี่ยวของน้ำสิผู้ชายนี่ยังแทบจะเอาไม่อยู่นะฮะคุณผู้ชมครับและต้องเร่งอพยพเป็นการด่วนขณะเดียวกันพาไปดูอีกจุดหนึ่งเวียงป่าเป้าเหมือนกันตรงนี้คือหมู่9บ้านแม่ปูนล่างในตำบลเวียงลองดูนะฮะยีตี้ยีเกลแม่เชื่อไม่ได้เลยข้าวเตาพุ่มแม่ก็อยู่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 แม่ยีจุดที่ก็ก็อยู่แม่ยีจุดที่มาก็อยู่แม่ยีอยู่แม่น้ำท่วมเชียงรายอีกแล้วตอนนี้ติดต่อโลกภายนอกไม่ได้เลยสะพานก็ขาดท่อนไม้ไปหมดแล้วอันนี้ที่บ้านแม่ปูนล่างน้ำท่วมเชียงรายตำบลเวียงคุณผู้ชมนั่นถนนนะน้ำบ่าข้ามมาแล้วเข้าหมู่บ้านอย่างแรงเลยโอ้โหมุมนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าแม่ปูนล่างตำบลเวียงอีกแล้วครับคราวที่แล้วยังเก็บของทำความสะอาดไม่หมดเลย
วที่มันน่ากลัวกว่านั้นนะคุณผู้ชมครับคนที่ยังติดอยู่ในอาคารในบ้านมีการแจ้งขอความช่วยเหลือมาด้วยนะฮะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปูนล่างตำบลเวียงโพสต์เอาไว้บอกติดอยู่ในสำนักงานหลายคนน้ำป่าหลากออกไม่ทันขอความช่วยเหลือเป็นการด่วนเนี่ยฮะแล้วดูมันมาทีเดียวเนี่ยคือตั้งรับกันแทบไม่ทันแล้วใครจะไปคิดว่าเชียงรายเพิ่งพ้นจากวิกฤตเมื่อไม่กี่วันมานี้เองกำลังอยู่ระหว่างทำความสะอาดคราวนี้จากแม่สายมาถึงเวียงป่าเป้านะฮะเดี๋ยวดูบ้านหลังนี้นะมันหมุนมันลอยไปหมดเลยเห็นไหมคะจนเขาเนี่ยต้องพยายามแบบเนี่ยอันนี้ที่โรงพยาบาลดูสิโอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเก็บข้าวของอ่ะยาเป็นของสำคัญนะคะต้องรีบเก็บไม่อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวพอน้ำมันลดแล้วมันจะมีผู้ป่วยเยอะนี่แล้วดูฝนยังไม่หยุดตกเลยคุณผู้ชมแล้วได้ยินที่เขาพูดไหมฮะนี่ขนาดอยู่บนดอยยังเจอน้ำหลากมาขนาดนี้โอ้โหนี่แล้วคุณผู้ชมจากกระแสน้ำที่เราเห็นนะคะเฉพาะในบางพื้นที่เช้าวันนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่าตกตั้งแต่เย็นของวันที่22มาจนถึงเช้าวันนี้เขตพื้นที่อำเภอแม่สวยอำเภอเวียงปากเป้ารอยต่อของเชียงรายเชียงใหม่ตามต่อนี่นะครับเขาบอกโอ้โหนี่นี่ดูจังหวะน้ำน้ำที่ตำบลป่างิ้วคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนเที่ยงนี่เองมันเคยผ่านมาช่วง2ปีที่แล้วนะครับติว่าน้ำท่วมปากตางหนองยาวอย่างนั้นท่วมบ้านท่วมอย่างนั้นนะครับพอดีกู้ภัยสว่างเฮาเนี่ยครับได้ไปช่วยเปิ้นตั้งแม่ขาจานแต่บ่คิดว่าน้ำจะมาตั้งที่จะมาลงติเวียงนะครับแต่บัดเดียวนี่ก็เซไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวหน้ามื้อนี้จะไปจุกันติเวียงหมดเลยบริเวณพื้นที่บ้านป่างิ้วตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับสถานการณ์ตรงบริเวณถนนเส้นทางหลักระหว่างเชียงใหม่เชียงรายเกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนเส้นหลักทำให้รถเล็กไม่สามารถลุย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 แค่เหลือให้ปู่กันบ่โอ้โหคุณผู้ชมคะที่กู้ใครอ่ะต้องรีบลงพื้นที่จากได้ยินมาว่าเจ้าผู้ภัยบางส่วนต้องมาจากแม่สายด้วยนะขณะกลุ่มนึงทำฟื้นฟูอีกกลุ่มนึงต้องมาช่วยตรงเพียงป่าเป้าเพราะถ้าจำกันได้แม่สายบางทีมเขาถอนไปที่ภาคอีสานคราวนี้ต้องย้อนกลับมาใหม่บางส่วนที่ยังคงอยู่ที่แม่สายก็ต้องถอนทีมออกไปช่วยที่เวียงป่าเป้าคุณผู้ชมครับลองดูอีกบ้านนึงคือบ้านหัวฝายตำบลเวียงกาหลงโอ้โหคือโดนแทบจะเรียกได้ว่าทั่วทุกตำบลในอำเภอเวียงป่าเป้าสนยางแตกกระดูตาย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 เตรียมห้ามหน้าคนดีเด้อต้องลงเด้อปอสนยางแตกดูลงไปหาหวนหาเคียนว่าดูก่อนหน้ามันอย่างมันนักโอ้โหคุณผู้ชมคะคำถามต่อมาก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เราเคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าเจ้าซูริกมันอ่อนกำลังลงแล้วเอาจริงๆตามวงของมันอ่ะมันอ่อนลงแล้วแหละเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วมันเคลื่อนผ่านไปนู่นออกจากไทยไปแล้วด้วยซ้ำแต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้อมรินทร์ทีวีค่ะตรวจสอบแล้วสรุปมันคือ
ร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนะคะที่ได้รับอิทธิพลมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ต่อเนื่องมาจากเจ้าซูลิกนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่พายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยวันนี้ค่ะภาพนะคะที่คุณผู้ชมที่เราจำลองให้คุณผู้ชมเห็นจะเห็นเขาว่าพื้นที่ไหนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้พูดกันเล่นๆนะฝนแรง3วันรวดนี่คือเมื่อวานวันนี้และมะรืนนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมคะจังหวัดต่างๆเหล่านี้จะเป็นจังหวัดที่ร่องมรสุมพาดผ่านมันผ่านตรงไหนบ้างเดี๋ยวจำลองให้ดูนี่มันคือร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนค่ะที่จะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับลมข้างๆเห็นไหมคะมันคือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมันเลยทำให้ร่องมรสุมเนี่ยเป็นปัจจัยหลักให้เกิดฝนตกที่ภาษาอุตุเขาเรียกว่าฝนตกแช่ฝนตกแช่แบบนี้มันจะตกต่อเนื่องยาวนานเพราะมันตกต่อเนื่องยาวนานสะสมที่ไหนคะบนภูเขาบนป่าบนดอยแล้วเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันมีจังหวัดไหนบ้างที่เฝ้าระวังดูอมรินทร์ทีวีนะเราจะเตือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแพร่น่านพะเยาอุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์สีแดงเหล่านี้เลยคุณผู้ชมระมัดระวังให้ดีเพราะเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ฝนจะตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงอีสานตอนบนอย่างเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นแม้กระทั่งภาคเหนือตอนล่างนะคะที่ก่อนหน้านี้พะเยาเพิ่งท่วมใช่ไหมคะโจ๊กแล้วก็สุโขทัยน้ำท่วมเชียงใหม่อีกแล้วเพิ่งหายเองคุณผู้ชมคะฝนจะตกแช่น้ำฝนจะสะสมครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังค่ะเตือนกันเอาไว้เลยเพราะวันนี้เขาบอก3วันใช่ไหมอุตุบอก3วันเมื่อวานต่อเนื่องแต่22ต่อเนื่อง22 23แล้วพรุ่งนี้24กังวลใจเหลือเกินเพราะว่าแต่ละพื้นที่หนักหนาสาหัสกันมากดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย